ฉันเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าในแต่ละช่วงเวลาแต่ละยุคสมัยการผันเปลี่ยนของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงการเข้ามาของอาณาจักรเราด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับมีผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาเข้ามาขยายอำนาจณที่แห่งนี้ซึ่งชื่อก็ถูกจารึกไว้ช่วงเวลาสำคัญนั้นครับเจ้าสังฆราชาพุทธวงศาเจ้าสมเด็จอุตตมวรปัญญาเจ้าหม่อมเพชรเจ้าสมเด็จข้าตวงศาเจ้ากุลวงศานี่ไงเรามาแล้วเนี่ยเรามาถึงเทพราชาขุนไกรขุนแก้วขุนสีต่างตาตอนนี้ก็จะเป็นเขมรใช่ไหมทางโน้นก็จะเป็นทางลาวเข้ามาใช่ไหมนี่คุณรู้คุณคงพอจะจำได้แล้วสินะครับอยู่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างวนกลับมาอีกครั้งค่ะเรื่องราวจะของมงกุฎเขาได้ไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ได้พยายามเข้ามาสร้างถิ่นฐานที่นี้ใช่ครับแต่ถึงจะผ่านไปกี่ยุคสมัยที่นี่ก็ยังคงเด่นตระหง่านศูนย์กลางแห่งความศรัทธาอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ทว่าความเชื่อและความศรัทธาเกิดความเปลี่ยนแปลงไปการแสวงหาครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นทุกครั้งนี่คุณกำลังหมายถึงบางอย่างเสื่อมถอยด้วยอำนาจบารมีจากสถาปัตยกรรมที่สร้างสำหรับพระเจ้าตามความเชื่อแบบขนมโบราณปรับเปลี่ยนตามวันเวลาที่มีผู้อพยพมาอยู่ตามห้องเวลาที่มีอำนาจปกครองปราสาทศิขริพุทธแห่งนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นพุทธสถานหรือกู่ที่เคารพบูชาตามความเชื่ออย่างพระพุทธศาสนาแต่ตามอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างดินแดนแห่งนี้มีหลักฐานประกอบเป็นเมืองสำคัญในอาณาจักรเขมรโบราณและพัฒนาเข้าสู่อาณาจักรสยามใช่ครับและสุรินทร์ก็มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรสยามในฐานะเมืองเขมรป่าดงที่มีบทบาทในการส่งสวยบรรณาการของป่าหายากอันเป็นทรัพย์มหาศาลของราชอาณาจักร